วันพรุ่งนี้เตรียมพบกับอีเวนต์ซูเปอร์มังกรดาวเด่นมาพร้อมอุปกรณ์อีพิกชิ้นแรกของปู่วัวเด่นในคลิปนี้แก้วจะอธิบายทุกเรื่องที่คุณต้องรู้อีเวนต์จะเริ่มในวันพรุ่งนี้ก็คือวันจันทร์ที่11มีนาคมเวลาบ่าย 3:00 น.และจะจบในวันพฤหัสบดีที่21มีนาคมเวลาบ่าย 3:00 น.อีเวนต์นี้มีเวลาให้เล่น10วันคุณมีเวลาแลกของรางวัลต่ออีก2วันดังนั้นอีเวนต์จะสิ้นสุดในวันเสาร์ที่23มีนาคมเวลาบ่าย 3:00 น.อีเวนต์นี้จะมีสเปกก้อนใหม่ได้แก่น้ำแข็งก้อนคุณสามารถหาได้2วิธีวิธีแรกรับที่ซูเปอร์อ่างอาบน้ำแข็งที่ด้านซ้ายของแผนที่รับน้ำแข็งก้อนได้สูงสุด100ก้อนและวิธีที่2รับได้จากการโจมตีผู้เล่นคนอื่นในโหมดผู้เล่นหลายคนอีเวนต์นี้จะไม่เหมือนอีเวนต์ที่ผ่านมาเราจะได้น้ำแข็งก้อนจากการโจมตีที่ได้ดาวเท่านั้นถ้าคุณตีได้3ดาวคุณก็ได้รับน้ำแข็งก้อนสูงสุดนั่นหมายความว่าอีเวนต์นี้เป็นอีเวนท์ที่คุณจะต้องแสดงฝีมือออกมาถ้าคุณตีได้1ดาวคุณจะได้รับน้ำแข็งก้อน150ก้อนถ้าคุณตีได้2ดาวคุณจะได้รับน้ำแข็งก้อน300ก้อนถ้าคุณตีได้3ดาวคุณจะได้รับน้ำแข็งก้อน450ก้อนอีเวนท์นี้ได้ยกให้ซูเปอร์มังกรเป็นดาวเด่นและมันเป็นรางวัลขั้นแรกที่คุณจะได้รับถ้าคุณใช้ซูเปอร์มังกรโจมตีใช้อย่างน้อย1ตัวนะครับคุณจะได้รับโบนัสน้ำแข็งก้อนอีก 50%สรุปคือถ้าคุณตีได้1ดาวคุณจะได้น้ำแข็งก้อน150ก้อนใช่ไหมบวกเพิ่มอีก75ก้อนนะครับคือ 50% ของ150คือ75ก็จะรวมเป็น225ก้อนนะครับตีได้2ดาวได้น้ำแข็งก้อน300ก้อนบวกโบนัสอีก150ก้อนรวมเป็น450ก้อนตีได้3ดาวได้น้ำแข็งก้อน450ก้อนบวกโบนัสอีก225ก้อนรวมเป็น675ก้อนหากคุณยังไม่ได้ติดตามช่องแก้วกล้านี่เป็นโอกาสอันดีที่คุณจะต้องติดตามเพราะพรุ่งนี้แก้วจะลงสู่ทำ3ดาวด้วยซุปเปอร์มังกรง่ายๆตั้งแต่บ้าน8ถึงบ้าน16ให้ใช้กันและถ้าคุณเป็นผู้เล่นที่อยู่บนลีกเลเจนด์คุณจะได้รับน้ำแข็งก้อนเพิ่มขึ้น 15% ครับหากคุณอยู่เลเจนด์คุณสามารถทำอีเวนต์นี้ได้จนจบถ้าคุณได้3ดาวบ่อยก็จบไวแก้วแนะนำให้ใช้ซุปเปอร์มังกรด้วยจะได้ทำอีเวนต์จบไวขึ้นเรามาดูของรางวัลกันว่ามีอะไรน่าสนใจบ้างเริ่มต้นคุณจะได้รับซูเปอร์มังกรที่80แต้มระหว่างอีเวนต์คุณจะใช้ฐานซูเปอร์พร้อมกันได้สูงสุด3ตัวคือ1ซูเปอร์มังกรและฐานซูเปอร์อีก2ตัวตามใจคุณที่800แต้มคุณจะได้รับบูสต์กองกำลัง 30% ช่วยให้ผลิตฐานอาคมเครื่องจักรไวขึ้นและท่านใดที่เติมบัตรทองคำบูสต์จะบวกเพิ่มรวมเป็นบูสต์เร็วขึ้นสูงสุด 50% อีเวนต์นี้สายฟรีจะได้รับแร่ฟ้า 3,500 ชิ้นและแร่ม่วง250ชิ้นส่วนสายเติมจะได้รับแร่ม่วงเพิ่มอีก600ชิ้นและแร่ทอง80ชิ้นอีเวนต์นี้มีเหรียญซูเปอร์สำหรับใช้แลกของสายฟรีจะได้รับเหรียญซูเปอร์ 3,150 ชิ้นซึ่งเพียงพอต่อการแลกอุปกรณ์ลูกไฟอุปกรณ์ใหม่ของปูโอเดนและสายเติมจะได้เหรียญซูเปอร์อีก 5,000 ชิ้นสำหรับใช้แลกของเพิ่มเติมเมื่อคุณสะสมน้ำแข็งก้อนครบ 10,000 ก้อนคุณจะได้รับรูปปั้นนักสำรวจกอบบินและสายเติมจะได้ของสะสมเพิ่ม1ชิ้นได้แก่ลูกโลกหินสลักที่ 5,550 แต้มเมื่อคุณสะสมน้ำแข็งก้อนครบ 10,000 ก้อนคุณสามารถทำเส้นทางโบนัสได้อีก9ครั้งซึ่งแต่ละครั้งคุณจะได้รับเหรียญซูเปอร์130เหรียญรวม9ครั้งคุณจะได้รับเหรียญซูเปอร์ 1,170 เหรียญแก้วขอสรุปตรงนี้เมื่อคุณทำอีเวนต์จบสายฟรีจะได้เหรียญซูเปอร์ทั้งหมด 4,320 เหรียญและสายเติมจะได้เหรียญซูเปอร์ทั้งหมด 9,320 เหรียญช่วงโฆษณาหากคุณวางแผนจะเติมบัตรอีเวนต์คุณสามารถเติมและสนับสนุนช่องแก้วกล้าของเราได้ง่ายๆเพียงใช้โค้ดแก้วกล้าก่อนเติมเกมแก้วจะรับส่วนแบ่ง 5% จากการเติมของคุณขอบคุณทุกท่านที่สนับสนุนแก้วมาตลอดทุกการสนับสนุนของท่านช่วยให้ชีวิตแก้วดีขึ้นมากๆเรามาดูของรางวัลในร้านค้ากันบ้างอย่างแรกเลยอุปกรณ์ลูกไฟอุปกรณ์นี้ปีกใหม่ของปูวัวเดนราคา 3,100 เหรียญอุปกรณ์นี้เป็นแบบกดใช้เมื่อกดใช้ถ้าไม่ตายปู่จะยิงลูกไฟไปหาอาวุธที่ใกล้ตัวที่สุดและสร้างความเสียหายเป็นวงกว้าง6ช่องในระดับสูงสุดจะสร้างความเสียหาย 4,100 หน่วยและอุปกรณ์นี้มีบูสต์ผู้กล้าทำให้ปู่โจมตีแรงขึ้น101หน่วยต่อวินาทีอีเวนต์นี้จะไม่มีสกินให้แลกแร่ทอง10ชิ้นในราคา320เหรียญแร่ม่วง60ชิ้นในราคา280เหรียญและแร่ฟ้า350ชิ้นในราคา325เหรียญการแลกแร่เป็นตัวเลือกที่ดีมากๆสำหรับท่านใดที่ต้องการเร่งการอัปเกรดอุปกรณ์อีเวนต์นี้มีของสะสมให้แลก1ชิ้นได้แก่หลุมอุกกาบาตแคท
ราคา 1,025 เหรียญสายสะสมจัดไปมีรูนให้แลกในราคาชิ้นละ 3,100 เหรียญแก้ไม่แนะนำให้แลกเป็นอย่างยิ่งเพราะคุณสามารถฟาร์มทรัพยากรได้ในระหว่างอีเวนต์มีตำราให้แลกเล่มละ 1,900 เหรียญยกเว้นตำราพูก้าจะถูกกว่าอยู่ที่ 1,030 เหรียญหากคุณต้องการซื้อเวลาการอัปเกรดจัดได้เลยมีน้ำยาให้แลกตามนี้หากน้ำยาไหนที่คุณได้ใช้แลกได้เลยแก้มองว่าคุ้มและมีทองคำ 90,000 เหรียญหรือน้ำม่วง 90,000 หยดในราคา 15 เหรียญไว้แลกเวลาเราเหลือเศษเหรียญครับและนี่คือข้อมูลอีเวนต์ซุปเปอร์มังกรดาวเด่นหากคุณต้องการรับชมสูตรตีบ้าน 8-16 โดยซุปเปอร์มังกรแก้วจะขึ้นคลิปไว้ให้กดเข้าไปรับชมได้เลยสำหรับวันนี้สวัสดีครับ